เฮ้ได้เล่นแล้วเอาละครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Plants vs Zombie ภาคที่3นะฮะภาคล่าสุดเลยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเห็นอยู่นะฮะมันมีภาคที่3เคยออกมาครั้งนึงแต่ว่าเหมือนกับมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับเขาก็เลยปิดโปรเจกต์นั้นไปแต่ครั้งนี้นะครับมาเปิดใหม่อีกรอบนึงเหมือนจะทำใหม่หมดเลยนะฮะในภาคที่3อันนี้ไม่ใช่ Lift Off นะครับไม่ได้เป็นเกมแบบก๊อปมานะฮะเป็นออริจินอลเลยนะครับแต่ว่าใน Play Store ไทยเนี่ยยังไม่มีนะครับมีใน Play Store ที่ออสเตรเลียนะฮะซึ่งยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะฮะเป็นตัวทดสอบนะครับให้ลองเล่นกันก่อนภาคที่3ครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นแนวตั้งใช่มั้ยครั้งนี้เป็นแนวนอนนะฮะเก็บดวงอาทิตย์มาอ๋อ1อันคือ1เลยเออนับง่ายๆอย่างนี้ก็ดีฮะ1คือ1ภาพคนละแบบกับภาค2นะฮะแล้วก็คนละแบบกับภาค3ครั้งที่แล้วด้วยนะครับภาค3ครั้งที่แล้วเนี่ยคือภาพมันจะดูแบบแห้งๆหน่อยแต่อันนี้มันคล้ายๆกับภาค2แต่ว่าสีดูสดขึ้นดูมีชีวิตมากขึ้นมีหัวเราะด้วยเว็บใหญ่กำลังมามาอีกต้นหนึ่งเนี่ยๆๆเนี่ยยิ้มให้ดวงอาทิตย์เออแอนิเมชันน่ารักดีฮะวอนัทล่ะวอนัทไม่ยิ้มบ้างเหรอตัวแรกหน้าบึ้งโดนกินไปนิดนึงโอเคมีการเก็บใบไม้เป็นเหรียญแน่นอนใช้เพื่อนในการเล่นนะฮะคงไม่ได้เหมือนภาคหนึ่งนะครับที่ซื้อทีเดียวจบเล่นได้ยาวๆมันคงต้องมีการเติมแน่นอนแต่จะเติมลักษณะไหนต้องมาดูกันแต่ในตัวเบต้าน่าจะยังไม่มีให้เติมนะฮะเพราะว่ามันเพิ่งออกมาให้ทดสอบเล่นวางซันฟลาวเวอร์ใช้1ดวงอาทิตย์ข้างบนคือแถบซอมบี้มามีดวงอาทิตย์หล่นมาด้วยโอเคเดี๋ยวก่อนมาอีกแนวนึง2แถวไปเลยเออสร้างดวงอาทิตย์เร็วฮะแป๊บเดียวมาอีกไม่มีให้เลือกวอลนัทอ่ะรัวไปเรียบร้อยได้มาอีก50คือภาคที่2พืชมันเริ่มเยอะแล้วไงเยอะแบบเยอะมากๆแต่ซอมบี้ให้สู้มันเริ่มตันแล้วนะฮะเริ่มไม่ค่อยมีอะไรให้สู้แล้ววันนี้เพิ่งจะมีพืชใหม่มาอีก 2-3 อันนะครับครั้งที่แล้วผมซื้อไปยังไม่ได้เลยที่มันบั๊กหน้าซื้อไม่มีวอนัทมาให้เหรอทำไมไม่ให้วอนัทมาไปพีชูเตอร์มันดูน่ารักมันดูสดใสขึ้นพวกพืชมีความสุขโดยเฉพาะซันฟลาวเวอร์ได้อีก50อยากเห็นร้านค้ามีหรือยังตรงนี้น่าจะเป็นหน้าเมนูให้กดซื้ออะไรต่างๆแต่น่าจะยังไม่มีนะฮะคิดว่าอย่างนั้นอ่ะเลเวล4มีวอลนัทมาให้แล้วถ้าเกิดซอมบี้มาที่หน้าบ้านเนี่ยจบเลยนะแต่โชคดีนะฉันมีเครื่องตัดหญ้าพิเศษตัดซอมบี้ไปโอ้เหมือนเป็นหุ่นยนต์ฮะผมชอบซันฟลาวเวอร์เวลายิ้มให้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มาแล้วซอมบี้ผมยาวทนกว่าใช่ไหมทนกว่าตัวปกติเดี๋ยวสิรีบสร้างกันหน่อยแล้วๆๆๆข้างล่างวอนัทหายไปครึ่งเอาไปแล้วครับวอนัทไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเรียกมาใหม่อันนี้ไปก่อนวอนัทมาเรียบร้อย50บาทด่านที่5ยังไม่มีตัวใหม่นะครับยังเป็นทูทอเรียลอยู่ครบ5ช่องยังเลย3ช่องเหมือนเดิมยิ่งเรามีซันฟลาวเวอร์มากเท่าไหร่ดวงอาทิตย์จะได้มากขึ้นมันก็ปกติอยู่แล้วไม่ใช่เหรออ้าวสร้างซันฟลาวเวอร์ไม่ได้มาเฮ้ยเสียงใครเสียงซอมบี้หรือว่าเสียงซันฟลาวเวอร์เสียงผู้หญิงเมื่อกี้ Blaze อย่าบอกว่าเสียง Sunflower นะล้อเลียนซอมบี้ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเต็มแล้วภาพมันจะดูเรียบกว่านี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าตามขอบของตัวละครเนี่ยตัวพืชของเราซอมบี้ด้วยนะฮะมันยังเป็นแบบเหมือนตัดๆอยู่เลยอ่ะมันยังไม่ค่อยเรียบซอมบี้เฮดเกียร์อ๋อมีเกราะโอเคมีเกราะยิงนานขึ้นเธอเลี้ยวสอนทุกภาคเลยนะฮะเตรียมพร้อมครับ
อ่ะไว้ตรงนี้แล้วกันข้างล่างด้วยมีเกราะมีเกราะแล้วไม่กลัวนายหรอกไปเกาะพังไปอือหือเรียบร้อยด่านที่เท่าไหร่แล้วทีนี้ก็ต้องมารอดูว่าภาค2มันจะมีพืชใหม่มาอีกไหมนอกจากตัวเดิมที่มาใหม่ล่าสุดนะฮะยังมีอีกหรือเปล่าหรือว่ามีด่านใหม่อีกไหมแต่คิดว่าน่าจะยังมีอยู่เพราะว่าภาค2ก็ยังขายได้นะฮะพวกแพ็คต่างๆก็ยังมีคนซื้ออยู่นะฮะโดยเฉพาะผมเนี่ย ใช่ไหมมันยังขายได้อยู่ไงก็ทำคู่กันไปซะเลยทำมาเฮ้เล่นหมดอะอยากได้พืชใหม่แล้วครับมีพืชใหม่ไหมครับเออเกือบอือหือรีบวางไปรีบวางไปไปเรียบร้อยเฮ้ยมีอะไรด้วยซ้ายมือเมื่อเวลาผ่านไปแล้วซอมบี้โดนจัดการตรงเกตตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นมันคือตัวอะไรเมื่อมิเตอร์เต็มนะฮะมันจะเป็นการ Active Special Attack อันตินี่เองโอ้เอาไม่ต้องใช้พืชเหรอแสดงว่าภาคนี้เราเลือก Special Attack ได้โดยที่ไม่ต้องใช้พืชปลูกยังค้างอยู่เลยฮะยังอยู่โดนแล้วช็อตแล้วก็หายไปอ๋อระเบิดโอเคอีกอันนึงครับเร็วมาตรงกลางยังไม่มีแต่มีอันนี้อยู่ไม่เป็นไรนี่ไงมาเองโอเคผมไม่ต้องกดใช้เลยเข้ามาเองเมื่อกี้นะเราได้ปลดล็อกคลาดนะครับเป็นการบูสต์ต้องใช้ก่อนที่จะเริ่มเลเวลโอเคกดเพื่อใช้เป็นคลาดใช้คลาดสู้กับซอมบี้ยังไงคลาดมันบูสต์ยังไงเล็กแทรปอ๋อเป็นกับดักครับซอมบี้เหยียบนี่ไงมาแล้วเสียงซอมบี้พูดไม่เหมือนเดิมแฮะทำไมให้แต่วอนัทอ่ะมันจะเหมือนแบบในหนังตลกไหมเหยียบแล้วตีหัวตัวเองใช่ไหม ไม่ใช่เหยียบแล้วที่แหลมๆทิ่มนะเหยียบแล้วไม้ตีหัวแน่นอนนั่นไงว่าเวฟใหญ่มาแต่ไม่มีอะไรให้เลยมีแต่ที่กั้นคลาดก็ให้มาแค่อันเดียวมันไม่มีที่กดตรงอื่นนะฮะใช้บูสต์แค่อันเดียวเนี่ยนะเฮ้ยมาแล้วเอ้ยนี่เป็นไงแต่ระเบิดไม่ค่อยแรงอ่ะน่าจะเป็นเชอร์รี่บอมใช่ไหมตัวนี้จากภาคที่2อ๋อแสดงว่าเครื่องตัดหญ้าคือมันจะเลื่อนไปเองใช่ไหมเลยมีแค่อันเดียวคือถ้าเกิดเดินมา2แถวพร้อมกันนิดอาจจะไม่ทันหรือเปล่าแถวกลางมีเกราะนะฮะเออยิงไปอือเต็มมีร้านค้าไหมร้านค้าอยากดูพืชอื่นแต่เดโมน่าจะยังมีไม่เยอะมั้งหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะฮะพืชตัวอื่นมีแต่พืชเบสิกอะไรอย่างงี้อะไรเนี่ย Sunflower need you help Sunflower ต้องการที่จะโตขึ้นนะฮะเราจะได้รับของรางวัลไม่มีตัวนี้มาใหม่จำชื่อไม่ได้กระโดดทับใช้คลาดอ่ะใช้ไป Squash กระโดดทับซอมบี้นะฮะเอาข้ามได้ด้วยเหรอเอาทีเดียวหายใช้แค่ครั้งเดียวกับดักมามันสุ่มวางอ่ะสควอชมาสิอื้ออ้าวนี่ไงกระโดดทับหายไปเลยทีเดียวเองไม่คุ้มเลยกั้นก่อนอาจจะต้องใช้ตอนที่หลายๆตัวนะฮะมากองกันทุบทีเดียวสควอชมาโดนทั้งกลุ่มเหลือข้างล่างระเบิดมาพอดีเรียบร้อยผ่านไป10กว่าด่านมาแล้ว5แถวครบแล้วสควอชถอยหลังไ
แสดงว่าภาคนี้อาจจะไม่ต้องซื้อพืชหรือเปล่าปลดล็อกจากการเล่นแล้วก็รอดูเทอร์เรียลอะไรอย่างนี้ไม่แน่นะฮะมันไม่มีที่ขุดพืชอะวอนัททำไมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแกควรจะไปอยู่ข้างหน้าข้างล่างอีกอันหนึ่งมีเกราะมีเกราะกันไว้หน่อยตรงนี้มาแล้วโอ้โหจริงๆมันน่าจะเป็นมันต้องเป็นเราเป็นคนกดใช่ไหมถึงจะดีกว่าจะได้รู้จังหวะไงว่าตอนไหนควรกดไม่กดอันนี้คือเต็มปุ๊บมาปั๊บนะฮะมาเองเราคอนโทรลไม่ได้นะฮะข้างล่างตรงนี้แหละมาเลยควอชไปอื้อทับตรงนี้แหละหมดแล้วยังมีอีกข้างบนหมดยังหมดแล้วหนูโตแล้วค่ะโอเคของรางวัลได้พลิกสีฟ้าคืออะไรอ่ะเอ้ยมาลองใช้ดูหน่อยสิปกติพลิกต้องสีแดงนะฮะสีฟ้าน่าจะเป็นการฟรีซแน่เลยนี่ไงขวามือฮะ5อันฟรีซซอมบี้โอเคเป็นพลิกฟรีซออกฟรีซได้ทั้งแถวเลยฟรีซได้ทั้งแถวเลยฮะโอเคสควอชมาสิทุบไปเลยอีกตัวนึงอ่ะไม่โดนเหรอก็อยู่ในช่องเดียวกันนี่อีกสักอันสิมาฟีดทั้งแนวไหนก็มาแล้วใช้คุ้มยิงไปเลยครับสควอชไปเย้โอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ